วันนี้นะคะป๊อปกินนะคะจะพาเพื่อนๆ นะคะมาเข้า Google กันนะคะเราจะไปดูนะคะว่าหัวชัยเท้ารักษาฝ้าได้จริงหรือนะคะเราจะไปหาดูว่ามันคืออะไรจริงหรือไม่หัวชัยเท้ากำเนิดจากประเทศจีนนะคะมีวิตามินแร่ธาตุหลายอย่างสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายยังมีประโยชน์ในเรื่องผิวพรรณอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินบีนะคะจึงนิยมนำหัวชัยเท้ามาปั่นเพื่อทำความสะอาดผิวหน้าและลดรอยด่างดำฝ้ากระอีกด้วยมาดูนะคะว่าถึงรักษาฝ้าได้หัวชัยสารชนิดหนึ่งชื่อไกลโคไซด์อุดมไปด้วยกรดแอสคอร์บิกและวิตามินเอซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าสารชนิดนี้ช่วยลดเรื่องกระฝ้าได้อย่างเห็นชัดเจนเนื่องจากจะเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ร่างกายผลิตออกมามากเกินไปและในหัวชัยเท้ายังมีวิตามินซีอีกทั้งยังมีกรดผลไม้ซึ่งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าขจัดเซลล์ผิวที่ตายออกและผลัดเพลสิวใหม่เซลล์ผิวใหม่นะคะทำให้ใบหน้าขาวขึ้นสิวฝ้ากระและจุดด่างดำจะค่อยๆจางลงนอกจากนั้นในหัวชัยเท้ายังมีวิตามินที่ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหนังและมีฤทธิ์เย็นเป็นยาชีปฏิชีวนะลดอาการอักเสบได้แม้หัวชัยเท้าจะรักษาฝ้าได้จริงแต่ข้อเสียของหัวชัยเท้าคือมีฤทธิ์ค่อนข้างแรงจึงทำให้แสบร้อนที่ใบหน้าได้วันนี้เรามีสูตรอาการแสบของหัวชัยเท้ามาฝากกัน4สูตรการรักษาฝ้าด้วยหัวชัยเท้าไม่ให้แสบหน้า1สูตรหัวชัยเท้าคู่กับว่าหาจระเข้ใช้หัวชัยเท้าบดผสมกับวุ้นว่านหาจระเข้ที่ล้างยางออกแล้วพองหน้าทิ้งไว้10-20นาทีควรทำ3ครั้งต่อสัปดาห์ทำให้ผิวหน้าขาวใสลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีอันนี้นะคะหัวว่านหางจระเข้นะคะต้องล้างยางออกนะคะถ้าไม่ค้ามันจะทำให้กัดหน้าเราได้นะคะอันนี้ขอเตือนในเรื่องยางของว่านหางจระเข้นะคะสูตรที่สองนะคะสูตรหัวชัยเท้าคู่นมสดใช้หัวชัยเท้าบดผสมกับนมสดพองหน้าประมาณ 15-20 นาทีลดฝ้ากระชับรูขุมขนหน้าขาวนวลใสเด้งเด้งเด้งนอกจากน้ำนมจะไปกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนให้ผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นด้วยสูตรสามหัวชัยเท้าคู่แตงกวาหัวชัยเท้าบดผสมแตงกวาปั่นพอกหน้า10-20นาทีช่วยทำให้หน้าชุ่มชื่นใสกระจ่างลดฝ้ากระจุดแดงดำสูตรที่4หัวชัยเท้าคู่กับน้ำผึ้งใช้หัวชัยเท้าบดผสมกับน้ำผึ้งพอกหน้า15-20นาทีทำให้หน้าชุ่มชื้นลดอาการแสบระคายเคืองจากหัวชัยเท้าได้เป็นอย่างดีการใช้หัวชัยเท้าหัวชัยเท้ารักษาฝ้านั้นไม่เหมาะกับคนที่มีผิวแห้งเพราะคนผิวแห้งไม่มีน้ำมันเคลือบผิวหน้าจึงอาจเกิดการแสบร้อนได้ได้ง่ายกว่าคนที่เป็นมีผิวมันและผิวธรรมดาการใช้หัวชัยเท้าในการรักษาฝ้าต้องทำอย่างต่อเนื่องและอาศัยระยะเวลานะคะจึงจะเห็นผลอีกทั้งการรักษาฝ้าให้หายต้องทำควบคู่กันไป
กับการป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะหมั่นทาครีมอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อรักษาควบคู่กันไปก็จะทำให้เกิดผลเร็วยิ่งขึ้นหวังว่าคงได้คำตอบกันนะคะว่าหัวเช็ดเท้ารักษาฝ้าได้จริงค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะว่าเราจะพาไปดูอะไรนะคะอย่าลืมติดตามนะคะ POPKLINKHAJORN นะคะกดสามเหลี่ยมด้วยนะคะเพื่อติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ